เห็นข่าวนี้แล้วตกตะลึงอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับตำรวจออกหมายเรียกเด็ก11ขวบเด็ก11ขวบนะครับตำรวจออกหมายเรียกแล้วคนที่ไปแจ้งความดําเนินคดีก็คือผู้อํานวยการโรงเรียนโอ้คุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นอีกนะฮะแล้วมันเป็นคดีร้ายแรงคุยกันไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้จัดการกันไม่ได้ถึงขนาดไปแจ้งความนะดำเนินคดีแล้วตำรวจก็ออกหมายเรียกนะครับ ชีวิตในวัยเด็กผมเชื่อว่าก่อนผมจะเล่าให้ฟังนะผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีช่วงวัยที่เกเรทําผิดพลาดด้วยความอ่อนต่อโลกด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับทุกคนเคยผ่านมาหมดแต่สังคมที่ดีเราจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้คําชี้แนะจากผู้หลักผู้ใหญ่จนเราได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ผมทําข่าวมาผมยังแทบไม่เคยเห็นนะพออหรือว่าคุณครูเนี่ยแจ้งจับลูกศิษย์ของตนเองที่ยังเป็นเด็กนักเรียนที่เป็นวัยซึ่งไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะนะข่าวนี้ถูกเปิดเผยจากสายไหมต้องรอดอีกแล้วครับเหมือนกับว่ามีคนไปร้องเรียนสายไหมต้องรอดเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือมีน้องคนหนึ่งอายุ11ขวบ11ขวบนะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะเป็นนักเรียนชั้นปหของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ปรากฏว่าไปโดนผู้มนวยการโรงเรียนนะครับแจ้งความดําเนินคดีหลังจากน้องกับเพื่อนๆนนักเรียนเอ่อน้องเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะเล่นบอลแล้วไปโดนกล้องวงจรปิดของโรงเรียนได้รับความเสียหายอ๋อเตะบอลไปโดนกล้องวงจรปิดเออดึกถึงตัวเองสมัยผมเนี่ยก็เตะบอลไปโดนกระจกโรงเรียนเสียหายนะก็ไม่เห็นใครมาแจ้งจับนะครับก็ก็เป็นพ่อแม่แหละมั้งครับชดใช้ความเสียหายนะครับทีนี้ไปโดนกล้องวงจรปิด เด็กเนี่ยกลัวความผิดเห็นไหมผมจึงบอกในในวัยเด็กประมาณม .5 ม .6 เนี่ยมันมันเป็นเริ่มวัยที่แบบว่าจากเด็กกําลังจะเป็นวัยรุ่นละเริ่มมีความคิดความอ่านอะไรเป็นของตนเองแต่จะถูกจะผิดนี่เรื่องหนึ่งนะครับเด็กวัยเนี้ยเขาจะมีความคิดผู้ใหญ่ต้องคอยดูแลเลยนะครับเด็กมันกลัวไงมันก็เลยไปตัดสายไฟของวงจรปิดโรงเรียนก็พอไปทราบเรื่องเนี่ยโรงเรียนก็เลยเก็บค่าซ่อม3,300บาทนะ โดยให้หารกับเพื่อนนักเรียนสองคนคนละ1,650บาทคือน้องอีกคนเนี่ยครอบครัวหาเงินมาจ่ายได้ส่วนน้องอีกคนเนี่ยครอบครัวยากจนไม่มีเงินจ่ายก็เลยถูกแจ้งความดำเนินคดีโอ้โหคุณผู้ชมครับผมว่าเกินไปนะถ้าถามผมเนี่ยนะครับถึงขนาดแจ้งความดำเนินคดีเลยเหรอนะครับความเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่คนที่สองใช่ไหมที่พยายามจะปลูกฝังเด็กเด็ก คือจะเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กเฉพาะเรื่องที่ตัวเองได้ประโยชน์หรือเปล่าเรื่องที่เด็กเนี่ยทำเสียหายอะไรแบบนี้ทำไมไม่แสดงออกถึงความเป็นพ่อแม่ของเด็กบ้างอะ่ะนะครับไปแจ้งจับไปแจ้งจับแล้วปรากฏว่าตำรวจก็ทะลึ่งออกหมายหมายเรียกด้วยเด็กเตะบอลไปโดนวงจรปิดเสียเด็กกลัวความผิดไปตัดสายไฟ ก็พวกเด็กโอ้โหปอหกผมก็อ่านปอห้าปอหกมันชอบตัดสินใจอะไรผิดๆอ่ะนะชอบทําอะไรเพี้ยนๆยังไงไม่รู้เรายังตะกรกเวลาเราโตมาเรายังขำเลยว่าเออทำไมตอนนั้นกูคิดแบบนั้นทําไมกูทําแบบนั้นวะแต่ก็โชคดีที่เราได้รับการดูแลเอาใจใส่แก้ไขปัญหาของผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเด็กพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเด็กเราก็เคยผ่านแบบนั้นมาก่อนพอเกิดปัญหาเราก็ควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไร แต่ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่ควรสร้างตราบาปด้วยการไปแจ้งจับแล้วให้ตำรวจออกหมายเรียกเด็กอะ่ะเงินพันหกอ่ะคุณผู้ชมครับมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรสำหรับผมยุคคนมีความคิดเห็นว่าเกินไปมากๆแล้วคุณกำลังจะสร้างรอยด่างพร้อยในชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะครับคุณกาลังส่งคุณกาลังคุณกาลังกดดันเขาคุณกาลังผลักเขาไปในทิศทางที่ไม่ดีเลยนะครับ และมันจะเป็นอันตรายต่ออนาคตทั้งต่อตัวเขาเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยนี่เป็นถึงพออ,อได้ยังไงครับทำไมทำไมทาไมทาถึงขนาดนี้คุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคคนทีมข่าวยุคคนอีซ y n นิว e ์อีซียุคนเป็นปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถสนับสนุนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับนี่ก็คือ ปลาสลิดทอดอ่ายุคนปลาสลิดทอดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุดใหม่นะครับมาจากชุมชนนะในพื้นที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นปลาสลิดทอดที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะฮะร,รุ่นน้องผมเอามาให้ลองทานดูปรากฏว่าผมชอบมากปกติที่ผ่านมาก็จะนึกว่าเอ๊ะมันมีแต่ปลาสลิดบางบอ่อคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นปลาสลิดทอด จากดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมดําเนินการสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาทอดสดใหม่เลยนะฮะเวลาคุณผู้ชมสั่งมาตามพรีออเดอร์นะฮะสั่งมาใหม่ทอดเสร็จปุ๊บส่งไปให้กับคุณผู้ชมปั๊บเลยนะฮะผมเนี่ยเป็นคนชอบทานปลาสลิดแต่ต้องเป็นปลาสลิดไซส์ประมาณเนี่ยสนิ้วเนี่ยนี่สนิ้ว3นิ้วผู้ชายนะฮะสนิ้วก็จะเป็นประมาณชุดละประมาณถ้าถ้าเป็นปลาดิบๆมาเลยแล้วตากแล้วเนี่ยนะฮะมันจะ9ตัวโล ผมก็เอามาสี่ตัวตกตัวและประมาณขีดกว่าๆนะครับมาทอดนะแต่เวลามาทอดแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะลงนะฮะคุณผู้ชมน้ำหนักมันจะลงก็จะเหลือสักประมาณ200กว่ากรัมเนี่ยสี่ตัวเนี่ยนะสองร้อยกว่ากรัมประมาณ300กรัมเนี่ยสองร้อยกว่ากว่าเลยนะฮะนะสี่ตัวตัวประมาณ3นิ้วนะสามนิ้วกว่ากว่าที่ซ้ําไปนะผมผมเอามาขายเนี่ยนะตามรสชาติที่ผมกินจริงๆนะแล้วผมชอบทานจริงๆนะครับ ชุดละแค่เพียง169บาทนะฮะผมขายชุดละเพียง169บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมก็กดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สอบถามปลาสลิดชุดละ169กับทีมงานหรือไม่คุณผู้ชมก็จะสอบถามสินค้าอื่นโอ้เยอะแยะครับของทุกอย่างที่ผมเอามาขายเนี่ยนะฮะเป็นของชุมชนสนับสนุนชุมชนนะครับแล้วก็ทําให้ทีมงานมีไรายได้เหลือเงินก็ไปทําข่าว เหลือเป็นไรายได้ผมเนี่ยเอาจริงเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมอยากมีเงินเอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะฮะแล้วก็ทีมข่าวแล้วก็ทีมงานนะครับหรือไม่ถ้าคุณผู้ชมกดสั่งซื้อเข้าไปใน u t u b e นะฮะคุณผู้ชมก็ดูลิงก์ไลน์ด้านล่างอะ่ะมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่แต่ถ้าไม่เป็นจริงๆก็กดเขา่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาก่อนนะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์ก็ได้เพจ e ีซียุคนเพจนอร์มัลยุคนนะครับทีมงานก็จะให้บริการคุณผู้ชมเช่นเดียวกัน พิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์เพจอีซยุคคนแล้วก็ n นอร์มอยุคนนะครับชุดละร6 9บาทนะครับเป็นปลาสดใหม่เลยนะครับพอเอาขึ้นจากบอ่อพ่อครัวจัดก,การตามสูตรต้นตํำรับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็เอามา,เ,า,เ,าเข้าที่ห้องครัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณผู้ชมสั่งพรีออเดอร์เข้ามาสมมติว่าจะส่งวันนี้เราก็เตรียมพร้อมทอดเลย พอทอดเสร็จปุ๊บส่งปั๊บเลยคุณผู้ชมครับนะเพื่อให้คุณผู้ชมเล้กทานของของสดอร่อยนะยังเมื่อก่อนผมอยู่ที่บ้านผมอยู่น่านนะหรือภาคเหนือภาคอีสานหรือที่ไกลๆเนี้ยหากินยากนะครับของดีๆแล้วก็แล้วก็วกใส่ใจเรื่องของคุณภาพรสชาติต่างๆเ่ยนะครับเนี่ยก็จะเหมาะมากแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่แถวแถว,แถวบางบอ่อที่อยู่ดอนเจดีอยู่แล้วเขาคงไม่สั่งมาครับเพราะว่าเขาก็มีทานอยู่แล้วไงคุณผู้ชมนึกออกไหมครับนะแต่ถ้าเป็นคนไกลๆนะ นี่สี่ตัวครับตัวละประมาณสามนิ้วผมทอดให้แล้วนะครับเวลาคุณผู้ชมได้ไปเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เอาไปอุ่นเวลาตั้งน้ํามันเนี่ยนะก็ตั้งแบบให้มันร้อนร้อนหน่อยตอนแรกนะแล้วก็แล้วก็พอน้ามันร้อนปุ๊บคุณผู้ชมก็หลีหล,ห,ลหลีไฟลงหน่อยหลีแก๊สลงหน่อยแล้วก็ปาไปทอดทอดพริกครั้งสองครั้งประมาณสองนาทีครับนะนบนะก็ได้กินละหรือคุณผู้ชมจะไปเวฟก็ได้นะอันนั้นก็คือไปอุ่นนะทอดซ้ําก็หมายถึงเอาไปอุ่นเหมือนกันนะ นี่ครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากอุ่นอยากทอดอยากกินแบบไม่มีเวลานะแกะกินได้เลยเหมือนกันนะครับนี่ครับชุดละร้อยหกสิบเก้าบาทนะฮะชุดละร้อยหกสิบเก้าบาทตั้งแต่ขายแหนมขายไส้อัวขายอะไรก็เนื้อหมูแดดเดียวแดดเดียวอะไรต่างๆนะที่คุณผู้ชมทานเนี่ยนะครับผมก็พิถีพิถันมากซีเรียสมากนะครับเวลาผมทํางานกับลูกน้องเนี่ยทางานากับทีมงานเนี่ยนะครับจะเป็นจะตายเลยนะครับเวลาเวลา,เวลาผมซีเรียสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พื่อได้ของดีกับคุณผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ชุดละ169บาทนะครับเป็นปลาสลิดไซส์9ตัวโลนะก็ตกก่อนทอดนะฮะมันจะตัวแล้วมันขีดกว่ากว่าพอเอามาทอดเสร็จปุ๊บน้ำหนักก็จะลงแพ็คนึงก็จะประมาณ200กว่ากรัม300กรัมประมาณนี้นะฮะทอดสดใหม่ทรงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอนะฮะขอบพระคุณคุณผู้ชมเสมอมานะฮะที่สนับสนุนผมผมก็ยืนหยัดเแหนะฮะเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชน โฆษณาอะไรผมก็แทบไม่มีมีก็น้อยเหลือเกินนะจน,จน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 เลี้ยงดูองค์กรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขายของนะฮะเป็นสินค้าที่เราสนับสนุนชุมชนชาวบ้านทีมงานต่างจังหวัดให้ให้ทุกคนเนี่ยยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนอย่างชัดเจนนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่รักและก็เอ็นดูสนับสนุนผม ผมก็จะยืนอยากเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปขอบพระคุณมากครับ